ึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามวันที่แปดกุมภาพันธ์เป็นวันพระตรงกับมาฆบูชาวัดพระวัดจิตใจคนในส่วนลึกจิตใจของมนุษย์สุดแท้ยากนักที่จะเข้าใจทหารผู้จงรักภักดีที่คอยรับใช้ควักปืนประจำกายทำลายคนเสียงปืนดังสนั่นกลบแสงเทียนนักเรียนตำรวจข้าราชการประชาชนต่างวิ่งหนีแตกตื่นโกลาหลระดมยิงในห้างสรรพสินค้าลุงรอปภคนนั้นคนนั้นเป็นคนดีลุงช่วยพาฉันวิ่งหนีรู้ข่าวอีกทีว่าลุงตายลุงรอปภคนนั้นช่วยฉันรอดกลับไปพบลูกชายแกบอกทุกคนต้องปลอดภัยรีบวิ่งหนีไปไม่ต้องห่วงลุงแสงสว่างกระจ่างในรุ่งเช้าวันที่9หานาฬิกาญาติพี่น้องเจ้าหน้าที่ต่างโอบเข้าหาเรื่องราวเลวร้ายจบลงเสียทีฉันวิ่งหนีรู้ข่าวอีกทีว่าลุงตายลุงรอปภคนนั้นช่วยฉันรอดกลับไปพบลูกชายในค่ำคืนที่โหดร้ายประชาชนต้องปลอดภัยคนโคราชบ้านของฉันมันคือสวรรค์ที่ฉันมีพ่อแม่พี่น้องนับต่อจากนี้สามัคคีกันเด้อเรา